จได้กลับตัวใหม่ในความสุขที่เกิดขึ้นขอยิ่งกับลายเป็นบุคคลที่ไม่มีความมั่นคงทางอารมณ์เสียสติและเข้าสู่ความว่าความว่าเป็นเฮนรี่จึงต้องพยายามสืบหาความจริงที่เกิดขึ้นว่าสิ่งใดร้ายที่หมดเป็นเพียงของมีเรื่องหรือไม่แค่ก็คือไปจึงยังคงวนเวียนอยู่ในโลกนี้ไม่เกิดผิดไปเกิดการพากันเข้าถึงสติอยู่ในร่างของดาวเหล่านั้นและรอคอยวันที่จะตามล่าและล้างแค้นนี่คือเรื่องราวที่จะเกิดเริ่มต้นของเกมไฟนอลสตูดิโอวิดีโอเกมที่ได้รับความนิยมจากโลกตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาไฟนอลสตูดิโอเป็นเกมสยองขวัญแนวอาชีพยอดที่ดีเด่นต้องสวมบทบาทเป็นพนักงานประจำทีมและจะต้องมีเครื่องมือต่างๆในการหารอดจากหิมะขวดอันตรายที่ต่างยากและจับตัวของเราให้ได้และมีภาพสวยและสีต่างๆเช่นสีและมีข่าวว่าจะดำเนินการสร้างภาพยนตร์ด้วยไฟน์ไลท์เอสเอ็มเป็นเกมที่ขึ้นชื่อว่ามีระบบการเล่นที่เข้าใจง่ายแต่เรื่องราวในเกมเข้าใจยากและเนื้อหาภายในเกมมีความซับซ้อนและแต่ละภาพที่ผ่านมาจะไม่เรียนแบบตามทำลายผู้เล่นต้องให้ช่วยปฏิบัติต่อเรื่องราวทั้งหมดซึ่งตัวเกมจะค่อยทยอยเผยออกมาและณปัจจุบันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าอาจจะมีเนื้อเรื่องจะเข้าเกิดขึ้นมาอีกจึงทำให้บทสรุปยังไม่ตรงกัน